สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมื้อนี้จะพาเฮ็ดขนมหวานค่ะพี่น้องจ๋าเมนูของเฮาก็คือบัวรอยแก้วเนื้อเผือกนะคะพอดีได้เผือกนะคะมาจากร้านแขกนะคะร้านตุรกีค่ะก็เลยซื้อมาให้ซีหาหัวนะคะว่าอยากกินขนมหวานนะคะก็เลยซื้อมาเฮ็ดขนมหวานค่ะขั้นตอนแรกค่ะเฮาก็ต้องเอาเผือกของเฮานะคะมาปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปล้างค่ะมื้อนี้แม่จ๋าก็มีผู้ช่วยคือเก่าแล้วค่ะน้องอเล็กคือเก่านะคะมื้อนี้ก็คือเก่านะคะป้าป๋าเฮ็ดงานอยู่บ้านนะคะพอดีป้าป๋ามีประชุมก็เลยพาน้องอเล็กมาเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกับน้ำในครัวนะคะเพื่อบ่ให้ไปกวนป้าป๋านะคะในระหว่างที่ป้าป๋าประชุมค่ะหลังจากที่เฮาปอกเปลือกของเผือกเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็เอาเผือกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเราก็เอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆประมาณว่าลูกเต๋าประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าตอนแรกว่าจะใส่เผือกจัก3หัวค่ะเบิ่งไปเบิ่งมาคือจะหลายโพดย่านกินบ่หมดเนาะก็เลยใส่แค่2หัวพอนะคะถ้ากินบ่อิ่มก็จังมาเฮ็ดเอาใหม่เนาะเพราะว่าถ้ากินเหลือแล้วเอาไปแช่ตัวเอามาอุ่นกินใหม่มันก็จะบ่แซ่บคือจังเฮาเฮ็ดแบบสดๆใหม่ๆสำหรับเผือกที่เฮาตัดเป็นชิ้นแล้วนะคะผู้ใดจะเอาไปแช่แนะนำปูนไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะเฮ็ดให้เนื้อเผือกของเฮามีความแข็งจักหน่อยเวลาต้มเขาก็จะบ่เละง่ายเนาะแต่ว่าของเฮาคือเฮาก็บ่แช่นะคะเวลาต้มเฮาก็ระมัดระวังเอาค่ะหลังจากหั่นเผือกเรียบร้อยแล้วเฮาก็พักไว้ก่อนนะคะเฮาก็มาตั้งหม้อนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะใส่น้ําลงไปเพื่อเฮาจะต้มเผือกนะคะเฮาก็รอให้หม้อของเฮาร้อนนะคะน้ําร้อนจัดค่ะหลังจากน้ําร้อนจัดแล้วนะคะเฮาก็เอาเผือกของเฮาลงไปต้มค่ะเฮาจะต้มแค่ให้เนื้อเผือกของเฮาสุกประมาณ 50% นะคะเพราะว่าอีก 50% เฮาจะเหลือไว้เพราะว่าเดี๋ยวเฮาต้องเอาเผือกมาต้มอีกเทื่อนึงนะคะเพราะว่าขันเฮาต้มซุกในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเผือกเขาจะเละในขั้นตอนต่อไปค่ะในระหว่างนี้นะคะเฮาก็เอาแป้งมันมาเทใส่จานไว้ค่ะเดี๋ยวเฮาจะตักเผือกออกมาคลุกกับแป้งมันนะคะหลังจากที่เฮาต้มเผือกมาได้สักประมาณนึงนะคะกะว่าเขาสุกได้ประมาณ 50% แล้วนะคะเฮาก็ตักเผือกนะคะออกมาคลุกใส่แป้งมันนะคะเคล็ดลับในการคลุกแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเฮาบ่อยากให้แป้งเกาะเนื้อเผือกของเฮาหลายนะคะเฮาก็พยายามเฮ็ดน้ําให้แห้งๆนะคะก่อนที่จะวางเผือกลงไปค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะได้บ่ติดเนื้อเผือกเฮาหลายนะคะแต่สำหรับผู้ใดที่อยากกินแบบว่าแป้งเกาะในเผือกของเฮาหลายๆนะคะกับแบบว่าบ่ต้องเฮ็ดให้น้ําแห้งนะคะเฮาก็สามารถให้เนื้อเผือกของเฮามีน้ําแน่เพราะว่าแป้งเขาจะได้เกาะในเนื้อเผือกของเฮาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกะค่อยๆคลุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเผือกของเฮาจะเละนะคะอ
หลังจากคุกทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะเฮาก็จะเอาเผือกของเฮามาหล่อนแป้งอ่องนะคะเพราะว่าเฮาบ่ต้องการให้ได้แป้งหลายเกินไปในเนื้อเผือกของเฮานะคะหลังจากเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะเฮาก็จะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาตั้งหม้อต้มเผือกกันต่อนะคะเสร็จแล้วนะคะเฮาก็เติมน้ําลงไปค่ะกะว่าให้น้ําท่วมเนื้อเผือกของเฮานะคะพอน้ําร้อนจัดนะคะเฮาก็ใส่เผือกลงไปต้มเลยค่ะกะค่อยๆคนนะคะคนเบาๆค่ะเพื่อบ่ให้แป้งของเฮาอยู่ก้นหม้อเข้าใหม่นะคะบ่ให้แป้งของเฮาติดก้นหม้อค่ะอันนี้เฮาจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเฮาจะสุกดีนะคะสังเกตได้จากถ้าเกิดว่าแป้งของเฮาใสนะคะนั่นก็แสดงว่าแป้งของเฮาสุกแล้วนะคะในระหว่างนี้นะคะเฮาก็จะมาเตรียมน้ำเย็นจัดนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะตักบัวลอยแก้วเนื้อเผือกของเรานะคะเอาไปแซในน้ำเย็นจัดนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาตั้งหม้อนะคะเฮ็ดน้ำกะทิของเขาค่ะในมื้อนี้นะคะเฮาจะใส่เป็นกะทิกระป๋องสําเร็จรูปนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกะทิสดๆคั่นใหม่ๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเฮาก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป 2-3 โต๊ะนะคะมื้อนี้เฮาสะดวกเป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าเฮาบ่มีน้ําตาลอย่างอื่นอยู่ในครัวของเฮาในมื้อนี้นะคะก็ขอเอาที่สะดวกนะคะเสร็จแล้วเฮาก็จะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้น้ําหวานน้ํากะทิของเฮามีความนัวๆจักหน่อยนะคะเขาจะบ่ต้มดนนะคะต้มเพียงแค่กะว่าน้ำตาลทรายของเขาละลายดีกับพ่อนะคะนี่ค่ะประมาณนี้กับพ่อแล้วนะคะปิดไฟเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมากรองเอาบัวร้อยแก้วเนื้อเผือกของเขาออกจากน้ำนะคะกรองให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปใส่ในถ้วยไว้นะคะนี่ที่เขาเฮ็ดได้ค่ะจะบ่หลายเกินไปนะคะกะว่ากิน3คนพอดีค่ะพ่อแม่ลูกกับพอดีเลยนะคะเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮามาเติมน้ำกะทิแล้วก็ชิมกันนะคะน้ำกะทิของเฮาก็บ่หลายเกินไปนะคะกะว่าใส่เนื้อขนมหวานของเฮาได้พอดีเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่น่ากินบ่คะหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเขาจะกินแบบว่าตอนที่เขายังอุ่นๆห่อนๆแบบนี้นะคะจะแซ่บค่ะหรือผู้ใดมักกินเย็นกะเอาน้ำแข็งเอาอย่างมาใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาบ่มักค่ะมักกินแบบอุ่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกอากาศหนาวมากๆค่ะบัวลอยแก้วเนื้อเผือกของเรานะคะเขาก็จะรสชาติประมาณว่าหนึบๆข้างนอกนะคะแล้วก็กินถึกเนื้อชิ้นของเผือกข้างในนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแซ่บมากๆค่ะพี่น้องจ๋าขอบอกนะคะมาค่ะมาสดน้ำกันนะคะ